อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาตอนนี้ยืนอยู่ที่โรงแรมบ้านชาติแต่ไม่ได้กำลังจะชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวโรงแรมนะแต่จะชวนคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยกับกะทิอัมพวาที่นี่เพราะเขามีห้องอาหารชิคคอร์ดยาร์ดเขาบอกว่าลือชื่อมากในเรื่องความอร่อยของอาหารที่นี่ในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับจริงเท็จยังไงต้องไปพิสูจน์มาเร็วสิคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมนับเป็นวาสนามากเลยคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักได้นั่งอยู่กับคุณเจี๊ยบวันนี้คุณเจี๊ยบก็จะแนะนำให้อาจารย์นิสักได้มีโอกาสชิมอาหารที่บอกว่าชาวต่างชาติที่มาพักที่นี่สั่งทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้นั่นก็คืออันแรกคุณเจี๊ยบของคุณเจี๊ยบดีกว่าคนอื่นตรงไหนก็เครื่องแกงนะคะของเราก็เข้มข้นแล้วก็ใส่เม็ดบัวด้วยค่ะใส่เม็ดบัวแล้วมันจะทำให้แบบกลมกล่อมขึ้นแต่เม็ดบัวก็ไม่เละนะเป็นเม็ดๆอยู่ในนี้ขอชิมเครื่องแกงแล้วก็น้ำแกงก่อนเขาก็บอกว่ามัสมั่นนะถ้าไม่ครบรสนะไม่ต้องกินต่อเสียเวลาหอมนะมีฝีมือจริงๆนะคะหอมมากคุณผู้ชมเป็นมัสมั่นที่มีเครื่องแกงหอมมากแบบไทยมัสมั่นหอมแล้วก็อร่อยแล้วกลมกล่อมจริงสุดเพียบอยากเห็นเคล็ดลับในการทำมัสมั่นด้วยเนี้ยได้เลยค่ะยินดีค่ะจริงเหรอคุณผู้ชมเราไปดูเคล็ดลับในการทำมัสมั่นด้วยนี้กันดีกว่านะครับเผื่อคุณผู้ชมจะทำตามบ้างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาดูนะครับเคล็ดลับของการทำมัสมั่นไก่ให้อร่อยเขาทำยังไงนะครับเอาลงมือเลยค่ะน้ำมันพืชนิดนึงนั่นคือน้ำพริกแกงมัสมั่นเหรออุ้ยมันหอมมากเลยนะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นกับน้ำมันก่อนคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนไม่ใช่ใช้ไฟแรงนั่นหยิบอะไรคุณเจี๊ยบนี่เลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเรากะทิอัมพวาค่ะคุณผู้ชมครับอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาเนี่ยทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็ขนมหวานนะครับแล้วคุณผู้ชมดูนะคุณสมบัติของกะทิที่ดีเมื่อกี้เชฟก็เทลงไปแล้วสีจะเป็นสีขาวนวลๆเป็นธรรมชาติแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนเหมือนกะทิที่เราคั้นเองนะคุณผู้ชมครับข้นกำลังดีไหมเชฟค่ะนะข้นกำลังดีคุณผู้ชมครับไม่ข้นมากเกินแล้วก็ไม่ใสด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมกำลังใส่ไก่ลงไปไก่ก็ชิ้นโตๆอย่างนี้เลยใส่มันฝรั่งน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกต้องลองจะใส่นิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำปลาอ๋อมีใบกระวานหน่อยนึงที่หน้าหอมๆเนาะเม็ดบัวต้มสุกคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยทั้งหมดนี่คือส่วนที่จะทำให้มัสมั่นของคอร์ดยาร์ดอร่อยเรื่องลือเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วกับเมนูมัสมั่นไก่เม็ดบัวลูกค้าติดใจเพราะใช้อัมพวาแล้วอาหารอร่อยกลมกล่อมหอมมันค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้และที่สำคัญทำได้ทั้งอาหารคาวและขนมหวานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบแล้วก็ทีมงานของห้องอาหารคอร์ดยาร์ดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์นิสักก็เตรียมกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้คุณเจี๊ยบมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับคุณเจี๊ยบช่วยรับนะคะแล้วยิ้มหน่อยดีกันใครยิ้มหวานกันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะนิสักจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนบ้างคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ